วันที่30ตุลาคม2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในอานาปานสติสูตรพุทธเจ้าทรงบอกกับเราว่าหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ชัดว่าหายใจออกยาวเบื้องต้นเอาว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าก่อนเพราะว่าบางทีบอกรู้ชัดโอ้โหพยายามกันหน้าดูแหละหรือว่าตอนนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ไหมตัวที่รู้ว่าเนี่ยคือหัวใจเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่านั่งอยู่แล้วจิตจะตั้งมั่นได้อย่างไรรู้ว่าจะตั้งมั่นใจเนี่ยตรงที่เราบอกว่ารู้อย่างไรเนี่ยนะบางคนก็กำหนดรู้แต่มันไม่ชัดสักทีมันต้องรู้ว่าจริงๆเลยนะโยมเช่นถ้าเราพิจารณาความตายนะเช่นพิจารณาว่าหรือจะสมมติก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเวลาวาระสุดท้ายมาถึงเนี่ยวาระสุดท้ายมาถึงหมอบอกว่าก็คือมันอาจจะว่าไม่ได้บอกเราตรงๆอะแต่เราดูเราก็รู้แล้วว่าคืนนี้เราไม่รอดแน่เลยถ้าโยมรู้ว่าความตายอยู่เบื้องหน้ารู้ว่าอันนี้มันชัดเลยนะเวลารู้ชัดว่าความตายเนี่ยมันจะชัดมากเลยเพราะนั้นโยมอยู่ตรงที่รู้ว่าแล้วก็ขณะที่ช่วง5นาที10นาทีจะไปเนี่ยนะโยมรู้ว่าความตายอยู่เบื้องหน้าเนี่ยโยมจะตั้งมั่นใจโยมนี่จะตั้งมั่นแล้วมันก็จะมีสติรู้ตัวอยู่เฉพาะลมหายใจจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายโดยที่โยมจะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมิตกกังวลเรื่องอื่นคือทุกอย่างทิ้งหมดเลยใช่ไหมโยมนะหรือถ้าเรายืนอยู่เรายืนอยู่ในที่เปลี่ยวหรืออยู่ในที่มืดหรือเดินก็ได้รู้ว่าเดินอยู่ในที่มืดเนี่ยรู้ว่าก็คือใจโยมรวมเลยเป็นหนึ่งในที่มืดเนี่ยรู้ว่ามันเปรียวมันน่ากลัวมันอันตรายใจโยมจะรวมอยู่ตรงที่รู้ว่าวันนี้เราจะให้รู้จักว่าที่เรามาภาวนาสมถะและวิปัสสนาเนี่ยก่อนที่จะไปสู่มรรคญาณผลญาณเนี่ยใจเราจะรวมอยู่ตรงที่สัมมาสมาธิตรงนั้นจะตั้งมั่นเป็นกลางเรียกว่าเป็นกลางมากเลยไปถึงเรียกว่าถ้าฌานก็ตั้งมั่นจนถึงอัปปนาฌานเลยตรงที่รู้ว่าแต่ตรงที่รู้ว่าก็จะมีความเป็นกลางรู้แบบไม่ไหวไม่วอกแวกไม่วอกแวกไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเพราะนั้นวันนี้โยมลองฝึกตามในอานาปานสติสูตรนะเริ่มจากรู้ว่าก่อนแล้วโยมจะได้รู้ว่าถ้าโยมฝึกมานานแล้วเนี่ยทดสอบนะถ้าโยมเริ่มจากรู้ว่านั่งอยู่หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าปั๊บเข้าไปถึงองค์ฌานเลยภายใน3วินาทีเพราะนั้นไอ้ตรงที่รู้ว่าเนี่ยนะในอานาปานสติสูตรเนี่ยนะในหมวด
กายานุปัสสนาก็คือพิจารณาลมหายใจเนี่ยท่านใช้คำว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าและในหมวดเวทนาจิตธรรมในอานาปานสติสูตรท่านก็ใช้คำว่าสำเนียกว่าเพราะนั้นเบื้องต้นวันนี้เราจะไม่เรียนรู้ว่าเราวางใจอยู่ตรงที่รู้ว่าให้เป็นก่อนใจมันจะตั้งมั่นนะขนาดเนี้ยโยมรู้ว่านั่งรู้ว่าฟังหลวงพ่อแล้วโยมก็ดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแล้วโยมก็มีสติสังเกตตัวเองโยมรู้สึกตั้งมั่นไหมคือในการภาวนาเนี่ยส่วนมากโยมภาวนาไม่ครบภาระทั้ง5โยมอาจจะมีสมาธิภาระด้วยการกำหนดเพ่งดูลมหายใจแต่ปัญญาภาระไม่มีรู้ว่าไม่มีรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่าไม่มีมีแต่ดูทำไมรู้ว่าถึงเป็นปัญญาภาระปัญญามันก็คือความรู้ความรู้ก็คือเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งเรากำลังหายใจตรงที่เราเริ่มจากให้มีรู้ว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาภาระแต่ถ้าโยมฝึกอย่างที่ฝึกมาเนี่ยบางคนก็ฝึกแต่สติอย่างเดียวคอยระลึกรู้แต่รู้ว่าก็ไม่มีหรือบางคนฝึกรู้สึกตัวอย่างเดียวเลยก็ดีรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่านั่งรู้สึกตัวว่าโกรธแต่ถ้ารู้สึกตัวว่าโกรธแล้วไปอยู่ตรงที่รู้ว่าโกรธจิตจะตั้งมั่นเลยเพราะนั้นต่อยอดอีกนิดเดียวนะตรงที่สติรู้สึกตัวว่าโกรธไปอยู่ตรงที่รู้ว่าโกรธนะถ้าโยมมีสติรู้สึกตัวว่าโกรธหรือพอใจแล้วรู้ว่าพอใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจความพอใจไม่พอใจก็จะไม่ปรุงแต่งต่อวันนี้จะให้โยมเห็นประโยชน์ของคำว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวอันนี้ฝึกตรงที่รู้ว่าเอาตามพุทธพจน์เลยส่วนถ้าเราจะแต่งอินทรีย์เติมพละ5ให้เต็มด้วยการดูด้วยการกำหนดรู้ก็ยิ่งดีนะก็เพราะว่าเรายังไม่ชำนาญเพราะต่อไปโยมชำนาญเนี่ยนะโยมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าครั้งเดียวโยมเข้าไปถึงอัปปนาฌานเข้าไปถึงวิปัสสนาญาณ16เลยภายใน3วินาที5วินาทีนะว่านั้นวันนี้ก็เลยให้โยมลองไปฝึกดูนะเพราะว่าช่วงเนี้ยแขกมาวัดปิดผลิมาทำบุญมากหรือเกินทุกวันเลยอาตมารับแขกทุกวันนะทั้งพรมน้ำบนทั้งเคราะห์หัวปรากฏว่าเราอยู่กับรู้ว่านั่งรู้ว่าเคาะหัวรู้ว่าพรมน้ำมนต์แล้วมันก็จะมีเห็นตัวเองกำลังนั่งเคาะพรมน้ำมนต์อยู่กับรู้ว่าทั้งวันปรากฏว่ามันเหมือนเราอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาแล้วถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณเพราะมันเห็นใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งเคาะหัวกำลังพรมน้ำมนต์และใจก็ไม่วอกแวกใจก็ตั้งมั่นนะมีพลังเพราะต้องให้พรด้วยพอรู้ว่ากำลังให้พรพรมน้ำมนต์มันเหมือนใจเรามีพลังนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักฝึกทั้งวันเลยนะไม่ใช่ฝึกเฉพาะหลับตานะเดินรู้ว่าเดินนะนั่งรู้ว่านั่งนะโกรธรู้ว่าโกรธหายโกรธเลยพอใจรู้ว่าพอใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจหายหมดเลยจิตเราจะรวมทันทีส่วนการฝึกก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไอ้จะมาบอกว่ารวมทันทีก็ไม่ใช่ทุกคนคนไหนไม่รวมโยมก็ต้องมีการฝึกด้วยการ
ช้สติกำหนดรู้ซึ่งก็คือสติพละหรือใช้การนั่งไม่ต้องนั่งละเดินก็ดูตัวเองเดินไปด้วยคือมีดูด้วยมีดูกำหนดรู้ยกน้อย่างน้อเหยียบน้ออ้าวก็เพราะว่าจำเป็นสำหรับคนฝึกใหม่เพราะว่าพอบอกว่าเดินรู้ว่าเดินมันก็ได้คนใหม่ๆมันก็ได้ไปเดี๋ยวเดียวแต่เดี๋ยวมันก็วอกแวกวอกแวกอีกเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกมีไปตามรูปแบบด้วยแต่จะให้เรารู้ว่าไม่ว่ารูปแบบใดต่างๆที่เราฝึกสติกำหนดรู้หรือรู้สึกตัวหรือคอยระลึกรู้ให้เพิ่มคำว่ารู้ว่าเพราะรู้ว่าคือบริบทแรกในการเจริญอานาปานสติย้อนไปดูเลยในพระสูตรนะท่านใช้คำว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวตอนนี้รู้ว่าเลยยังไม่ตั้งมั่นคือเรียกว่ายังไม่ตรงตามพระไตรปิฎกตรงที่ว่ารู้ชัดว่าเรียกว่าแน่วแน่ตั้งมั่นเลยมันยังไม่รู้ชัดว่าก็เราก็ฝึกด้วยการรู้ว่านั่งแล้วก็รู้ว่าหายใจแล้วก็กำหนดรู้มาที่ลมหายใจดูลมหายใจอันนี้ก็คือสมาธิตรงที่เราดูลมหายใจแต่ขณะเดียวกันรู้ว่านั่งอันนี้ปัญญาพละละรู้ว่าหายใจนี่ปัญญาภละดูลมหายใจสมาธิภละยังขาดอะไรพิจารณาสังเกตลมหายใจหนักเบาละเอียดยังไงอันนี้สติภละละเพราะนั้นวันนี้แต่งอินทรีย์ทั้ง5ถ้าเรามีรู้ว่าเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามีแต่เพ่งอย่างเดียวแต่ไม่มีสังเกตไม่มีสติกำหนดรู้ไม่มีระลึกรู้เราก็เพิ่มกำหนดรู้ให้ดีหรือว่าเรามีแต่สติกำหนดรู้ให้ดีแต่เมื่อลอยๆไม่มีนั่งไม่มีดูลมหายใจไม่มีดูพองยุบเราก็ต้องมีดูเพราะนั้นวันนี้จะให้โยมปรับแต่งอินทรีย์ให้มีทั้งพละ5ข้อด้วยการเริ่มจากปัญญาพละก่อนเลยโดยมากที่เราฝึกเนี่ยเราจะบอกว่าสมาธิก่อนสติก่อนแล้วปัญญาเดี๋ยวค่อยไปฝึกวิปัสสนาแต่จริงๆแล้วในพระสูตรในอานาปานสติสูตรเนี่ยนะท่านใช้คำว่าหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวไอ้ตรงที่รู้ชัดเนี่ยคือสมาธิคือสติรู้ชัดและบวกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือตัวปัญญาตัวรู้มันตื่นเอาพนานลองฝึกคำว่ารู้ว่าแต่รู้ว่าจะให้มันตั้งมั่นเลยนะลองพิจารณาความตายเราก็อายุมากแล้วคืนนี้ลองดูดินอนดูลองพิจารณาความตายรู้ว่าความตายอยู่เบื้องหน้าไม่รู้จะไปเมื่อไหร่พอเรามีรู้ว่าเท่านั้นญาณเกิดเลยมันจะเกิดญาณเห็นรูปนอนเห็นธาตุ4เห็นขันธ์5เลยพอมีรู้ว่าแล้วรู้ชัดว่าด้วยนะฌานเกิดเลยเพราะนั้นหัดเข้าตรงๆเลยถ้าเข้าตรงได้ตรงเลยแต่ถ้าเข้าตรงไม่ได้ก็เข้าไปดำลำดับเรียกว่าตามวิธีตามขั้นตอนที่เราฝึกกันทั้งในหลักสมถะหรือในหลักวิปัสสนาแต่สุดท้ายโยมฝึกสมาธิวิปัสสนาเนี่ยนะเวลามันตั้งมั่นเวลามันเกิดอุเบกขาญาณมันจะมีรู้ชัดว่าอะไรเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมันจะมีรู้ชัดว่าตื่นขึ้นมานะถ้าพูดในแง่ของมรรคมีองค์8ก็คือตรงที่โยมนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วอยู่ตรงที่รู้ว่ามรรคสมังคีเกิดขึ้นเลยมรรคมีองค์8รวมเป็น1มรรคสมังคีตรงที่รู้ว่าเนี่ยนะถ้าทำได้ทำเลยนะแต่ถ้ายังทำไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะก็เห็นเฉยๆไม่มีอะไรถ้าทำไม่ได้ก็ต้องฝึกรู้สึกตัวก่อน
ฝึกรู้สึกตัวบางทีใช้เวลาเหมือนกันนะรู้สึกตัวว่านั่งแต่ยังไม่เคยไปถึงรู้ว่านั่งก็ต้องฝึกรู้สึกตัวว่านั่งแล้วก็รู้ว่านั่งอยู่รู้สึกตัวว่าหายใจก็รู้ว่าหายใจอยู่นะไอ้ตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้คือตัวจิตที่รวมเป็นหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นจากรู้ว่าหมดเลยมันเหมือนเรารู้ว่าหายใจอยู่เป็นหนึ่งว่ารู้ว่าหายใจอยู่เป็นแบ็กกราวด์นะเป็นแบ็กกราวด์แล้วอะไรเกิดดับเนี่ยมันถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเลยเพราะนั้นตรงที่รู้ว่าเนี่ยมันจะถึงพร้อมด้วยวิปัสสนาญาณไปถึงจนถึงเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณเลยเพราะนั้นถ้าโยมมาอยู่ตรงที่รู้ว่าได้นะมันก็จะถึงพร้อมด้วยฌานด้วยอัปปนาฌานเลยเป็นกำลังเป็นการเจริญสมาธิวิปัสสนาคู่กันไปแล้วตอนนี้มรรคญาณผลญาณมันจะเห็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานตอนนี้วันนี้เอาเบื้องต้นก่อนว่าโยมหาจิตรวมตรงที่รู้ว่านั่งได้ไหมต้องพยายามรู้ไหมไม่ต้องรู้ว่าคือรู้ว่าเดินรู้ว่าเดินต้องพยายามรู้ไหมไม่ต้องแต่ถ้ารู้ว่าเดินแล้วยังวอกแวกก็ต้องเพิ่มสติกำหนดรู้คือคำว่ารู้ว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงที่เราฝึกเนี่ยการกำหนดรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันอยู่ในขั้นวิตกวิจารนะอยู่ในขั้นวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกนะเรียกว่าอยู่ในขั้นวิตกวิจารแต่พอจิตรวมตั้งมั่นมันไม่ต้องวิตกวิจารมันมีแต่รู้ชัดว่ารู้ชัดว่าแต่ตอนนี้บางคนทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ฝึกไปตามขั้นตอนนะโยมที่โยมฝึกนะจะเป็นการกำหนดรู้แต่อย่าลืมโยมกำหนดรู้เนี่ยนะแล้วกำหนดรู้ให้บวกคำว่าพองหนอรู้ว่าพองหนอรู้ว่าต้องมีรู้ว่าไอ้คำว่าหนอเนี่ยก็คือใจมันรวมตรงนั้นอ่ะมันรู้ว่ามันชัดหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวตอนนี้เราลองดูที่ว่าตอนเนี้ยในชีวิตประจำวันน่ะเราสามารถปรับอินทรีย์ปรับพละแต่งอินทรีย์ได้ไหมเช่นตอนเนี้ยโยมฟังธรรมะอาตมาเนี่ยนะโยมรู้ว่านั่งไหมรู้ว่านั่งแล้วรู้ว่าฟังไหมรู้ว่าฟังไหมพอรู้ว่าฟังแล้วโยมดูอาตมาหรือเปล่าดูพอโยมฟังอาตมาโยมก็ต้องดูต้องฟังอาตมาอันนี้โยมได้สองพละปัญญาพละแล้วก็สมาธิพละแล้วก็เพิ่มตรงที่ดูอาตมาฟังอาตมาแต่สังเกตกายใจตัวเองได้ไหมโยมก็จะเริ่มมี3พละและโยมฝึกอย่างเนี้ยได้ทุกการงานกิจการทุกอย่างเลยนะเวลาทำงานโยมรู้ว่าทำงานรู้ว่าทำงานรู้ว่าไหมถ้าไม่รู้ว่าทำงานต้องรู้ว่านั่งก่อนเพราะนั่งทำงานหรือยืนทำงานก็รู้ว่ายืนก่อนเอาอิริยาบถหลักรูปยืนเดินนั่งนอนก่อนพอรู้ว่านั่งนั่งทำงานพอมีรู้ว่านั่งทำงานเนี่ยใจโยมตั้งมั่นในระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังวอกแวกนะเราก็ต้องขนาดรู้ว่าทำงานก็ต้องดูงานตอนนี้โยมมีปัญญาพละมีสมาธิพละแล้วขนาดรู้ว่าทำงานดูงานแต่สติจะล่องลอยคอยสังเกตตัวเราเองก็คือสังเกตกายสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกนึกคิดตัวเองได้ไหมเพราะนั้นโยมจะทำงานด้วยความที่เรียกว่ามีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่นะตรงที่รู้ว่าเนี่ยใจโยมจะเบิกบานเพราะเวลาใจโยมรู้ว่านั่งรู้ว่ากำลังทำงานรู้ว่ากำลังนั่งเนี่ยมันมารู้ปัจจุบันพอรู้ปัจจุบันเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีปีติสุขนะแต่ถ้าเราไปรู้อะไรที่มันเป็นเรื่องอดีตอนาคตก็เป็นเรื่องที่เรากังวลเราก็จะเครียดนะเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมฝึกทั้งวันนะแม้กระทั่งกินข้าวรู้ว่ากินข้าว
รู้ว่ากินไหมขณะรู้ว่ากินก็ดูหรือเปล่าดูอยู่แล้วดูจานดูกับข้าวดูอะไรต่างๆที่เราจะตักแต่ลืมมองคนคนนี้สังเกตตัวเองว่ากำลังนั่งกินนั่งเคี้ยวสังเกตการเคี้ยวได้ไหมเพราะนั้นโยมมีทั้งปัญญาภละรู้ว่ากินรู้ว่ากำลังกินและดูอาหารที่กำลังกินทั้งมีสติมองการนั่งการเคี้ยวของตัวเองและตอนนี้เราก็มีสติให้ดีนะแล้วก็มีความเพียรพละตรงที่ปล่อยวางนะแล้วก็ให้มีศรัทธาในการปฏิบัติของเราเนี่ยในขณะกินเราก็ศรัทธาในการปฏิบัติอ่ะนะตอนนี้ขณะที่เราทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะแต่ขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็รู้ว่าทำงานกำลังทำงานดูงานที่ทำมองตัวเองมองกายใจตัวเองแล้วก็มีความเพียรในการทำงานเวลามันทำงานมันเป็นเรื่องทางโลกมันก็เป็นการเรียกว่าให้มีความมุ่งมั่นศรัทธาที่เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานนะแต่ถ้าเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็พลิกเข้ามาแทนที่จะเป็นมุ่งมั่นในเรื่องงานทางโลกเราก็มาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเรากำลังฝึกภาวนารู้ว่าหายใจรู้ว่าพองยุบรู้ว่าบริกรรมพุทโธตอนนี้เดี๋ยวโยมอยู่ตรงที่รู้ว่านะดูซิว่ารู้ว่านั่งเนี่ยใจโยมกระเพื่อมไหมถ้าโยมมีรู้ว่านั่งโยมจะมีรู้ว่าหายใจอยู่เป็นแบ็คกราวด์มีไหมแต่ขณะที่รู้ว่าเนี่ยถ้าโยมไม่ดูอาตมาก็ไม่ตั้งมันไม่มีสมาธิโยมก็ต้องดูอาตมาแต่ถ้าดูอาตมาแล้วไม่สังเกตตัวเองรู้ว่ามันก็จะส่งจิตออกนอกอย่างดีนะดูพระดูอาตมาเป็นพระจิตมาออกนอกมาอยู่กับอาตมาคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโยมไปดูคนนั่นดูคนนี้จิตมันออกนอกวิธีไม่ให้จิตออกนอกก็คือดูคนที่เราคุยด้วยรู้ว่ากำลังคุยแล้วก็สังเกตกายใจตัวเองนะว่าอย่าหลงอย่าเพลิดเพลินอย่ามัวเมาอย่าอะไรต่างๆอย่าไปพอใจไม่พอใจคนนั้นนะเพราะนั้นตอนนี้วันนี้ลึงให้เราฝึกนะหนึ่งฝึกทั้งวันนะรู้ว่าเดินถ้ารู้ว่าเดินสติแล้วก็กำหนดรู้ตามที่เราเคยฝึกยกย่างเหยียบนะแต่ขณะเดียวกันไอ้ตรงที่สติกำหนดรู้ตัวเองสติกำหนดรู้เท้าแต่ว่าเมื่อก่อนมีแต่กำหนดรู้ยกย่างเหยียบแต่ไม่รู้ว่าเดินปัญหาคือนักภาวนาฝึกอย่างหนึ่งลืมอีกอย่างหนึ่งฝึกอย่างหนึ่งลืมอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นบริบทแรกที่สำคัญมากเลยต้องมีรู้ว่าทำอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้สึกอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรบริบทแรกนี่ต้องเรียกว่าให้มีเป็นพื้นฐานเพราะในการภาวนาเนี่ยก็คือในอานาปานสติสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่ารู้ว่าแล้ววันนี้โยมลองใช้คำว่ามีรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะรู้ว่าเนี่ยเราก็รู้ว่านั่งอยู่รู้ว่าหายใจอยู่รู้ว่าหายใจเข้ายาวคือรู้ว่าเนี่ยมันจะรู้ลมหายใจหมดเลยตลอดเลยนะโยมนะส่วนใครฝึกพองยุบก็รู้ว่าพองยุบนะแต่ขณะเดียวกันสมาธิจะไม่เกิดถ้าเรารู้ว่าอย่างเดียวถ้าไม่ได้ดูเพราะนั้นโยมต้องดูลมหายใจหรือดูพองยุบด้วยแต่ถ้าดูอย่างเดียวมากไปจิตมันออกนอกรู้ว่ามันก็จะออกนอกไปแทนที่จะรู้ว่ามันจะอยู่ที่ใจแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นรู้ว่าเราก็กลายเป็นรู้สึกพอใจไม่พอใจละเวลาจิตออกนอกเนี่ยจากรู้ว่าตอนนี้มันกลายเป็นรู้สึกพอใจไม่พอใจละนะเพราะนั้นเวลาโลรู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่แล้วก็มี
สมาธิด้วยการดูแล้วก็มีสติด้วยการมองคนคนนี้กำลังนั่งแล้วก็มองลมหายใจเข้ามองแบบสังเกตมองแบบสังเกตเหมือนกับ just to be an observer just to be an observer นี่สำคัญมากเลยถ้าโยมมองแบบ just to be an observer ได้ไอ้รู้ว่ามันจะเกิดตัวรู้ในทันทีเลยแต่ถ้าโยมมีแต่สังเกตแบบจิกเลยนะรู้ว่าโยมก็จะเหนื่อยโอเคนะคือหัวใจสำคัญก็คือจิตก็คือรู้โดยเฉพาะรู้ปัจจุบันอาตมาก็ใช้คำว่ารู้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีความเพียรชอบด้วยคือถ้าโยมมีรู้ว่าหายใจรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจเข้าแล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็สติถ้าเรากำหนดรู้ให้ดีไอ้ตรงที่รู้ว่าเนี่ยนะมันจะไม่ตึงไม่เครียดมันจะคลายมันจะปลอดโปร่งมันจะยิ้มมันจะปราโมทย์นะแต่ถ้าเรากำหนดรู้หนักเกินไปไอ้ตรงรู้ว่าคือใจเราเนี่ยมันจะตึงไปนะเพราะนั้นอันนี้โยมต้องปรับความเพียรให้ดีความเพียรพละในพละห้าวิริยะพละเนี่ยถ้าเพียรมากไปอาการจิตมันมีอาการตึงขึ้นมาอันนี้แสดงว่าทำไม่ถูกละเพราะนั้นเราต้องรู้จักปรับความปรับวิริยะให้สมดุลด้วยเรียกว่ากำหนดรู้ด้วยความเพียรอย่างไรแล้วใจเรายังผ่องใสปราโมทนะและถ้าจะให้ใจผ่องใสปราโมทด้วยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพิ่มศรัทธาสิศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตอนนี้โยมลองศรัทธานะแล้วก็ลืมตาอีกทีหนึ่งรู้ว่านั่งตัวตรงไหมและโดยเฉพาะรู้ว่านั่งเนี่ยนะให้อุบายนิดนึงรู้ว่านั่งต้องรู้ว่านั่งเต็มอาสนะเลยมันจะรู้ชัดมันจะ full consciousness นะรู้ว่านั่งไม่ใช่นั่งโยงๆนะโดยทั่วไปโยมดูลมหายใจดูพองยุบแต่โยมขาดรู้ว่าหายใจและขาดรู้ว่านั่งขาดรู้ว่านั่งเพราะอะไรเวลาดูเนี่ยก้นมันจะโยงโยมนะเพราะนั้นเอารู้ว่าให้อยู่กับปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะรู้ว่านั่งไหมรู้ว่าหายใจถ้าโยมมีรู้ว่านั่งนะบางคนไหนถนัดพองยุบเขาจะไปรู้ว่าพองหนอยุบหนอเลยเขาจะไปรู้เลยคนไหนถนัดอานาปานสติเขาจะไปรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นอันนี้ก็เอาตามจริตเอาตามความถนัดของตัวเองแต่วันนี้จุดประสงค์ก็คือถ้าโยมไม่ต้องการฝึกให้โยมมีรู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อว่าเวลาโยมดูลมหายใจดูพองยุบแล้วโยมมีสติคอยสังเกตอาการลมหายใจอาการพองยุบแล้วก็สังเกตแบบ just to be an observer รู้ว่ามันจะเกิดตัวรู้เกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าวันนี้เมื่อเรารู้ว่าแล้วลองใช้รู้ว่าสิรู้ว่าเราสติเรากำหนดรู้อย่างกำลังดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะแล้วรู้ว่าไม่ตึงไปไม่หย่อนไปก็คือว่าใจเราจะต้องปราโมทเพราะนั้นความเพียรชอบเอาลงไปที่ปราโมทได้โยมเพราะนั้นถ้าโยมยังไม่หลับถ้าโยมยังอะไรถ้าโยมจะหลับตานะถ้ามันไม่ปราโมทอย่าเพิ่งหลับตาลืมตาก่อนถ้าใจยังไม่ปราโมทแสดงว่าความเพียรโยมยังไม่ชอบโยมนะการความก้าวหน้าเราจะเช็คผลความก้าวหน้าก็ตรงที่การปฏิบัติเนี่ยกำหนดรู้ของเราสติหรือดูหรือเพ่งก็ไม่หนักไปดูด้วยสติด้วยสมาธิด้วยใจที่มันแบบปราโมทดีกว่าปราโมทเลยนะบางคนอาจจะไม่ถึงปราโมทอย่างน้อยก็มีความสุขและวิเวกอยู่ภายในจิตภายในใจนะอิ่มเอมเบิกบานใจเพราะฉะนั้นสำคัญมากเริ่มต้นเนี่ยโยมเริ่มต้นมีแต่พละข้อเดียวกำหนดรู้พอหลับตาโยมก็จะมีพละข้อเดียวไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วโยมก็ไม่ก้าวหน้าอีก10ปีก็ไม่ก้าวหน้าถ้าเริ่มต้นโยมมี2พละกำหนดรู้แล้วก็ดูชัดๆหลับตาโยมก็มี2พละไปตลอดเลย
วันนี้เริ่มต้นอย่างน้อยเอามีสัก3หรือ4ได้ไหม3หรือ4พละตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอหลับตามันก็จะมีทั้ง3และ4แล้วแต่นี่มันจะก้าวหน้าได้เร็วอ้าวเพราะนั้นวันนี้เรารู้ว่านั่งหรือยังแล้วยิ้มหรือยังไอ้ยิ้มเนี่ยก็คือศรัทธาพละนั่นน่ะปราโมทย์แล้วพอมีรู้ว่าไม่ต้องพยายามรู้เราเหมือนเมื่อก่อนกว่าเราจะดูลมหายใจรู้ลมหายใจจนกระทั่งรู้ตัวถึงลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เขาเรียกว่ารู้ตัวทุกพร้อมแบบนั้นอ่ะแต่พูดง่ายๆเราก็ใช้คำว่ารู้แบบหายใจอยู่เหมือนมีหายใจอยู่กว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยโยมใช้เวลาต้อง10นาทีบางที15นาทีแต่ถ้าโยมเริ่มต้นปราโมทย์ก่อนโยมใจปราโมทย์แล้วก็รู้ว่านั่งพอโยมรู้นั่งแล้วนั่งให้เต็มอาสนะด้วยไม่ใช่ก้นโยงๆนะพอโยมรู้ว่านั่งนั่งเต็มอาสนะเนี่ยปั๊บเรียกว่าลมหายใจมันจะละเอียดยาวเข้าไปข้างในเลยแต่ถ้าโยมกำหนดรู้ไม่มีรู้ว่านะก้นโยมจะโยงแล้วก็ไม่ติดอาสนะมันเหมือนพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งลมหายใจมันก็ไม่ละเอียดไม่ลึกนะเพราะนั้นเริ่มต้นปรับให้มีหนึ่งใจปราโมทย์และกายก็รู้ว่านั่งก่อนมีรู้ว่านั่งแล้วเบิกบานแล้วแล้วมันก็จะมีรู้ว่าหายใจเข้าเห็นไหมเมื่อก่อนกว่าจะไปถึงรู้ว่าหายใจเข้ารู้เองเนี่ยนะใช้เวลาตั้ง10-15นาทีตอนนี้รู้เองเนี่ยใช้เวลาแค่5วินาที10นาทีเพราะนั้นเราต้องรู้จักปรับการภาวนาให้กระชับนะไม่งั้นนั่งนานๆแล้วเวทนาไปกินก่อนให้ตื่นก่อนรู้ว่าไหมเห็นไหมเรารู้สึกได้ไหมว่าเวลาปราโมทย์แล้วรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจมันเกิดการรู้การเห็นหายใจเข้าจากรู้ว่าจากใจนั่นเองจากรู้ของใจที่มันรู้ว่าหายใจเข้ามันมียานตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะนั้นภาวนาเรามีทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาญาณเห็นรูปนามตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมันก็จะเป็นการฝึกให้เป็นวัสีชำนาญเร็วขึ้นป้าก็ว่าตอนนี้พอยมรู้ว่าเนี่ยรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจมันไม่ได้รู้ว่าแค่นั่งกับหายใจอย่างเดียวนะมันรู้ว่าพองยุบด้วยนะแล้วยมก็ไปนั่งสงสัยแล้วจะกำหนดอะไรดีโยมคำว่ารู้ว่าเนี่ยมันจะรู้ว่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่หายใจอย่างเดียวมันจะรู้ว่าห้องยกรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ว่าสังขารขันเกิดขึ้นเกิดดับรู้ว่าสัญญาขันรู้ว่ามันจะรู้ว่าเก่งๆญาณมันจะเห็นรอบเห็นทั่วเห็นมากขึ้นอันนั้นดีมากๆเลยนะแต่สำคัญก็คือ primary object ดูโยมเลือกลมหายใจโยมก็ต้องดูลมหายใจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลือกพองยุบโยมก็ต้องดูพองยุบตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะดูก็ต้องดูอย่างเดียวเลือกเอาพองยุบหรือลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธแต่รู้ว่าเริ่มต้นมันจะเริ่มรู้ว่าอย่างน้อยก็กายกับใจความรู้สึกปราโมทย์กับนั่งใช่ไหมแล้วก็คือมันจะรู้ว่ามากขึ้นทั้งการนั่งการหายใจทั้งความรู้สึกขณะนั่งขณะหายใจทั้งพองยุบทั้งทุกส่วนรู้ว่ามันก็จะรู้อย่างน้อยรูปกับนามนะมันจะรู้มากส่วนแต่มันอยู่ในตกอยู่ในรูปกับนามเท่านั้นนะเพราะนั้นคำว่ารู้มากเนี่ยมันต้องรู้รอบรู้ทั่วรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวโยมจะงงตอนแรกมันรู้ว่าลมหายใจเข้าไม่รู้พองยุบแล้วโยมก็มักจะติดวิธีว่าเราจะดูอะไรดีนี่ดูก็ส่วนดูนะรู้ว่าก็คือรู้ว่าดูโยมเลือกอะไรเลือกลมหายใจใช่ไหมโยมดูลมหายใจอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปดูแต่เห็นด้วยรู้ว่าเห็นด้วยญาณเลยถ้ามัวแต่พวงว่าจะดูอะไรเนี่ยญาณมันไม่เกิดเราต้องดูอย่างเดียวเพื่อให้จิตเราแน่วแน่จะเลือกเอาพองยุบก็ได้ลมหายใจก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้
แต่ญาณมันจะเกิดแบบเป็นตัวรู้เราจะรู้สึกได้ว่าเออมันรู้ด้วยตัวรู้นะถ้าเรา just to be an observer เช่นดูลมหายใจนะสังเกตความเป็นไปของลมหายใจละเอียดยังไงหนักเบายังไงแต่รู้ว่าคือรู้ว่าหายใจเข้าคือรู้ว่าทั้งหมดหายใจออกแต่ว่าดูอย่างเดียวแล้วก็ขณะดูต้องบวกสังเกตด้วยสังเกตแบบ just to be an observer ปั๊บรู้ว่าจะเกิดตัวรู้พอเกิดตัวรู้ปั๊บญาณมันจะเกิดได้ง่ายนะตอนนี้ให้มีปราโมทย์ก่อนพอมีปราโมทย์แน่นอนเดี๋ยวมันจะตามด้วยศรัทธามันได้สองพละละแล้วพอเรามีรู้ว่าเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เรามีทั้งศรัทธาทั้งปราโมทย์ความเพียรและมีปัญญาความรู้เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ครบทั้ง5พละเราก็นั่งลืมตาค่อยๆมีทั้งรู้ว่าทั้งศรัทธาทั้งความเพียรตอนแรกก็ดูหลวงพ่อตอนนี้ก็ดูรูปนั่งตอนนี้มีดูรูปนั่งหรือไม่ก็ดูพองยุบหรือไม่ก็ดูลมหายใจเลือกเอาเป็น primary object ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ขอเป็นอันเดียวตั้งแต่ต้นจนจบส่วนขณะที่เราดูอย่างเดียวถ้าเรามีการสังเกตสิ่งที่เราดูลมหายใจก็ดีอาการพองยุบก็ดีแล้วสังเกตแบบไม่จิกเกินไป just to be an observer รู้ว่ามันจะเกิด intuitive awareness หรือภาษาไทยจะเรียกว่าตัวรู้ก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็ลองฝึกนะมีพละ5ครบแล้วเนี่ยเห็นไหมทั้งรู้ว่าทั้งดูแต่แทนที่จะดูอาตมาหลับตาเราก็ดูลมหายใจหรือผ่องยุบแล้วเราดูสิ่งใดเราก็ต้องสังเกตสังกาสิ่งนั้นแล้วสังเกตแบบไหน just to be an observer อย่าไปจิกมากเกินไปอย่าไปกำหนดรู้แบบจิกเกินไปกำหนดรู้แบบสังเกตตรวจตราให้ดีลมหายใจน้ำหนักเบายังไงอาการยังไงพองยุบอาการยังไงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าลมหายใจอาการยังไงและรู้ว่าความรู้สึกขณะหายใจเป็นยังไงรู้ว่ามันจะรู้ว่าอย่างน้อยรูปกับนามนะเวลามันก็จะรู้ว่ารูปทั้งเรียกว่าบางทีทั้งขันทั้งห้าเลยทั้งธาตุสี่เลยทำงานอะไรต่างๆรู้ว่าบางทีก็รู้ครอบคุมไปถึงขันห้าเลยแต่ดูอย่างเดียวนะโยมนะปานั้นเราก็จะมีพละห้าเกิดขึ้นละแล้วเราก็เงียบๆแล้วเขาเรียกว่า quiet inside รู้ว่าอย่างเงียบๆแล้วมันจะสังเกตสังกาถึงความละเอียดของลมหายใจหรืออาการท้องพองยุบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่รู้ว่ามันจะรู้ว่าทั้งหมดเลยทั้งหายใจเข้าท้องพองหายใจออกพองยุบทั้งร้อนทั้งเย็นรู้ว่าต้องรู้ทั้งหมดเลยยิ่งดีญาณยิ่งชัดญาณยิ่งเรียกว่ามีปัญญามากความสงบเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าความสงบเกิดขึ้นและเมื่อมีรู้ว่าเนี่ยมันจะสงบแบบรู้เข้าใจเห็นเข้าใจพอมีรู้ว่าแล้วเรามีสติให้ดีสติสังเกตลมหายใจที่เราดูแล้วสังเกตแบบ just to be an observer พอ just to be an observer ญาณมันจะเกิดรู้ว่าก็จะมีเห็นว่าตอนนี้เรามีทั้งรู้ว่าและเห็นว่าละภายในแค่ไม่ถึง5นาทีแล้วเราก็อยู่ตรงที่รู้ว่าและดูเราก็ดูอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ดูแบบดูเพ่งอย่างเดียวต้องดูแบบมีสติสังเกตสังกาและสังเกตยังไงใจไม่ตึงไม่ปีนเกลียว
สังเกตยังไงใจมันผ่อนคลายใจมันปราโมทย์หรืออย่างน้อยใจมีปีติสุขตอนนี้อยู่ที่ความเพียรชอบละว่าโยมจะวางใจยังไงในการปฏิบัติธรรมไม่ให้ตึงไม่ให้เครียดนะหรือไม่ให้เสื่องเสื่องซึมซึมหรือไม่ให้นิ่งนิ่งเฉยเฉยอันนั้นถือว่าไม่ก้าวหน้าเลยนะใจจะต้องปราโมทย์หรืออย่างน้อยมีปีติสุขถึงจะก้าวหน้าพอยิ่งใจปราโมทย์ในความเพียรนี่ชอบมากเลยเพราะว่าแสดงว่าปล่อยวางปล่อยวางเก่งเพราะปล่อยวางเก่งมันจะมีรู้ว่าทั้งหมดเลยทั้งหายใจทั้งพองยุบเป็นแบ็คกราวด์เลยแต่เนี้ยมันจะรู้ว่าหมดเลยนะแล้วมันก็จะมีเห็นว่าตื่นขึ้นมาและตอนนี้รู้ว่ามันก็จะเป็นภายในมากขึ้นละเห็นว่าก็เป็นภายในมากขึ้นก็คือกายในกายมันจะรู้ว่าเข้าไปในดินน้ำลมไฟของร่างกายเห็นว่าเข้าไปในดินน้ำลมไฟของร่างกายแล้วเวลาเรารู้ว่ากายและกายภายนอกและกายภายในและยิ่งภายในมากขึ้นอย่าทิ้งดูลมหายใจหรือพองยุบที่เป็น primary object ดูลมหายใจไปพร้อมๆกับรู้ว่าหายใจแต่ต้องดูแบบมีสติแบบ just to be an observer ปรากฏว่าพอเรารู้ว่าไม่เผลอนะเราจะรู้ว่าหายใจเราจะเรียกว่าเป็นแบ็คกราวด์แต่จริงๆมันรู้ว่าหายใจเป็นวิหารธรรมมันจะรู้ลมหายใจเหมือนรู้ว่าหายใจอยู่อย่างนี้ก็ได้ตอนนี้โยมเริ่มรู้ว่าหายใจอยู่และอาศัยฐานอานาปานสติรู้ว่าหายใจอยู่มันจะเกิดสำเนียกว่าพิจารณาเห็นความรู้สึกต่างๆเป็นเวทนาที่มันอยู่ภายในใจมันจะเริ่มมีคำว่าสำเนียกว่ารู้ว่าหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมหรือบางคนเหมือนกับรู้ว่าหายใจอยู่เป็นแบ็คกราวด์แล้วเราก็ให้เพิ่มความสำเนียกอยู่ภายในให้ดีต้องหัดสำเนียกว่าล่ะเพิ่มความสำเนียกสำเนียกว่าในใจลึกๆเรามีอะไรแต่เราไม่กระโจนลงไปในใจลึกๆเราต้องรู้ว่าหายใจอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ค่อยๆหัดสำเนียกว่าเราจะเห็นเวทนามันจะเปิดเผยโฉมขึ้นมาว่านิสัยเราเป็นคนชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้โอ้มีทั้งความอยากความต้องการปั๊บเราจะเริ่มเห็นด้วยการสำเนียกว่าแล้วพอเรารู้ว่าลมหายใจอยู่เป็นวิหารธรรมแล้วตอนนี้มันไม่ใช่รู้ว่าลมหายใจอย่างเดียวละมันรู้ว่ามากส่วนมากขึ้นทั้งพองยุบด้วยทั้งหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบมันรู้เองนะแต่ดูเราก็ยังดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหรือดูพองยุบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีการสังเกตแบบ just to be an observerสังเกตลมหายใจไม่ไปจิกมากไปสังเกตยังไงแล้วใจยังป่าโมดอยู่ได้แล้วเมื่อเรามีรู้ว่าจะทำให้เรียกว่ากายใจเราไม่ลำบากละเรียกว่าใจเราเริ่มสงบแล้ววิเวกายก็สงบแล้ววิเวแล้วยังรู้ว่าหายใจอยู่ในความสงบวิเวกแล้วโยมต้องหัดสำรวมใจแล้วมันจะเกิดสำเนียกว่าสำรวมใจเข้าสู่ภายในแล้วมันจะเริ่มสำเนียกอะไรได้ขณะที่สำเนียกอะไรได้ก็อย่าทิ้งรู้ว่าหายใจอยู่เพราะนั้นสำเนียกเนี่ยมันจะสำเนียกลงไปในเวทนาในจิตแล้วก็ในธรรมเราก็ต้องฝึกสำเนียกว่าซึ่งอันนี้ก็ใช้เวลาหน่อย
พอมันสำเนียกว่าถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาญาณเราก็ชัดขึ้นตอนนี้เราก็แค่ให้มีรู้ว่าหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมหรือบางคนบอกว่าเหมือนเป็นแบ็คกราวด์นั่นน่ะแต่สำเนียกว่าในใจในความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างไรอาศัยลมหายใจเป็นบาดฐานแล้วก็มีสติสำเนียกว่าหรือมีสติ rising all mental formation of mind insideภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า realizing ไม่ใช่ thinking มัน realizing เองเพราะเหตุว่าเรามี awareness of breathing as home แล้วมันก็ awareness จนกระทั่งเป็น self awareness of breathing as home แล้วมันก็จะมีสติภายใน awareness เป็น self realizationof our mental qualities ตอนนี้เราก็หัดรู้ว่าสำเนียกว่าและอย่าก้มลงไปดูก็แค่ให้ดูอยู่ตรงที่ลมเข้าก็ลมออกดูยังดูที่เดียวแล้วก็สังเกตก็สังเกตที่เดียวก็คือลมเข้าก็ลมออกนั่นน่ะแต่ให้สังเกตแบบ just to be an observer สังเกตด้วยการไม่เข้าไปร่วมอย่างนี้เนี่ยใจมันจะปราโมทย์โยมแต่ถ้าโยมสังเกตแล้วเข้าไปร่วมนะตอนนี้ใจจะไม่ปราโมทย์เลยจะเหมือนแห้งๆหิวๆหรือตึงๆหรือมีอาการเกร็งๆข้างในเพราะอยากรู้อยากเห็นพอนานตอนนี้รักษาใจให้ปราโมทย์และโดยเฉพาะเพิ่มศรัทธาสิใจจะปราโมทย์มากขึ้นรู้ว่าสำเนียกว่าตอนนี้มันจะเริ่ม turning inwards ทวนเข้าข้างในด้วยการสำเนียกว่าในเวทนาเป็นอย่างไรในจิตเป็นยังไงและก็ทำหรือกุศลอกุศลในจิตในใจกุศลธรรมอกุศลธรรม wholesome or unwholesome state inside มันจะสำเนียกว่าลงไปเพราะมันสำเนียกว่าไปถึงไหนมันจะปล่อยวางไปถึงนั้นมันเหมือนสำเนียกว่า rising inverse แล้วมันก็เหมือนกับวางออกไป release ออกไปแต่ขณะ release ออกไปอย่าลืมรู้ว่าลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมหรือเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้โยมมันจะเหมือนรู้ว่าหายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นแบ็คกราวด์เอาเรียกว่าเป็นเหมือนเพื่อนดีกว่าพอเป็นเหมือนเพื่อนแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะเราจะเข้าไปในข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะสำเนียกว่าและเป็นการสำเนียกด้วยปัญญาด้วยการพินิจพิจารณาในการพิจารณาพิจารณาเราไม่ได้ใช้สมองนะโยมเราใช้สำเนียกว่าใช้ตัวรู้ investigation into the dharma inside สำเนียกว่าเข้าไปแต่ขนาดเดียวกันรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจแบบรู้ตัวทั่วพร้อมก็ได้และอย่าลืมมีสติสังเกตลมหายใจที่ละเอียดตอนนี้มันไม่ใช่ลมหายใจเข้ากับออกอย่างเดียวนะมันเป็นลมหายใจในกายละโยมเป็นลมหายใจในกายที่มันไปทั่วอนูภายในกายเป็นลมกองลมละเอียดละอันนี้เราก็ต้องใช้สติ just to be an observer ละนะแล้วรู้ว่ามันก็จะรู้ว่าหายใจเป็นวิหารธรรมมากขึ้นเราก็จะมีค่อยๆสำเนียกเข้าไปในใจวิธีฝึกสำเนียกว่านี่เราอาจจะใช้คำว่า touch your heart inside ขณะที่รู้ว่าหายใจเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นวิหารธรรมแล้วเราก็ touch something in our heart มันจะ touch เข้าไปแล้วมันจะทัส
and release whatever attached in our heart ภาษาอังกฤษไม่รู้จะใช้คำไงสำเนียกว่าอาตมาใช้คำว่า touch your heart inside touching ตอนนี้โยมเริ่มมี touching in heart with letting go แล้วเราก็รู้ว่าหายใจอยู่แล้วมันก็จะ touch เข้าไป touch something insideWith letting go ด้วยการปล่อยวางปราโมทย์มากขึ้นไหมเวลามันทัชเข้าไปโอ้ปราโมทย์มากขึ้นเลยเพราะว่าพอมันทัชเข้าไปเนี่ยมันเหมือนวางไปโดยลำดับเลยใจโยมปราโมทย์แสดงว่าโยมเริ่มเกิดสัมมาสมาธิแล้วถ้าใครนั่งสมาธิวิปัสสนาไม่มีปราโมทย์ก็แสดงว่ามิจฉาสมาธินะต้องปราโมทย์ถึงจะเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาไม่ใช่ว่าเลวทีเดียวมิจฉาในที่นี้หมายถึงทำผิดแล้วกันนะโยมแต่ทำผิดก็ยังดีกว่าไม่ทำนะโยมเดี๋ยวทำผิดก็เดี๋ยวก็ทำถูกเองใหม่ๆใครจะไปรู้ว่าผิดหรือถูกเพราะนั้นสัมมาสมาธิจะรู้ได้เลยว่ามันมีปราโมทย์เต็มร้อยเลยอันนี้เป็นตัวชี้ว่ามีสัมมาสมาธิและต้องมีสัมมาสมาธิปราโมทย์ปั๊บมันไม่ต้องวิตกวิจารละแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยตอนนี้ข้างในมันจะเกิดสภาวะวิปัสสนาญาณถูกรู้ถูกมองถูกเห็นยิ่งมีปราโมทย์มากขึ้นawareness มากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป detected all mental formation detected เราไม่ต้องไปพยายามดูแล้วตอนนี้มันดิเทคออโตเมติกเลยถูกรู้ถูกมองถูกเห็นพอดิเทคเต็ดมากขึ้นมันก็เลทโก้แอนด์รีลีสแอนด์มอร์รีลีสแอนด์ฟรีดอมออฟมายตอนนี้ญาณเราเริ่มแก่กล้าละเริ่มเกิดญาณต่อเนื่องละมันดิเทคเพราะนั้นตอนนี้ต้องเงียบๆละต่างคนต่างเงียบๆนะอยู่ตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่arising disappearing inside detected ทุกอย่างจะถูกรู้ถูกมองถูกเห็นแล้วลงไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยพอ detected ปั๊บ arising disappearing เลยบางทีตอนนี้เราต้องอาศัย stay calm and conscious in seclusion with quietness เงียบๆแล้วมีรู้อะไรมีเห็นอะไรนั่นน่ะมัน detected เพราะนั้นตอนนี้เราเริ่มเกิดสติภายในที่สำเนียกจนกระทั่งมัน self realization ก็ได้เราจะเห็นความจางคลายความคลายออกและสลัดเกิน detected เกิดปั๊บ detected ดับไปเลยไวมากเลยแล้วตอนนี้มันก็จะ detected and disappearing and releasement จางคลายคลายออกและสลัดเกินไปโดยลำดับมันก็เริ่มเกิดความพองใสบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะเราเริ่มต้นด้วยปราโมทย์ดำเนินกระแสจิตไปสู่ความปราโมทย์ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีรู้อะไรเห็นอะไรก็มีปราโมทย์มันตอนนี้มันจะมีสำเนียกว่าแล้วก็ detected
บางอย่างที่อยู่ข้างในลึกๆที่เรารู้สึกตึงๆหนักๆ หรือเรียกว่ามีทุกข์อยู่ในจิตเนี่ยมันจะ detected ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นเลยแล้วมันก็จะเห็นไปถึงเหตุแห่งทุกข์โอ้ความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างมันเนิ่นนานไม่ยอมวางมัน detected เองเลยด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณมันจะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็พอดีเทคแต่ปั๊บความแบบทุกข์มันหายไปแล้วก็มันก็จะเห็นโอ้ซิ่งเดอะพาธหนทางไปสู่ความดับทุกข์ตอนนี้มันก็เข้าสู่มรรคญาณผลญาณแล้วก็อยู่ตรงที่รู้ลมหายใจแบบรู้เองละตอนนี้มันรู้เองละแบบรู้ว่าหายใจเป็นวิหารธรรมละโดยไม่ต้องกำหนดรู้ลมหายใจหรือดูลมหายใจละตอนนี้มันไม่ต้องมีวิตกวิจารละมันเกิดสภาวะญาณมันก็detect and release and more releasement more seeing the path เราเพียงแต่ว่าหยุดคิดหยุดนึกหยุดสงสัยหยุดจึงจะรู้ได้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวรู้ละมันทำงานเนื่องจากเรามีรู้ว่าหายใจอยู่เวลามันมีตัวรู้ทำงานเราจะรู้ว่าอ๋อนี่คืออำนาจของตัวรู้มันรู้เองแบบ detected แล้วก็ arising detected disappearing immediately แล้วปราโมทย์ก็เกิดขึ้นไอ้ตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยเวลาปราโมทย์มันก็รู้ว่าปราโมทย์เกิดขึ้นมากขึ้นอีกแล้วก็รู้ว่าญาณของเราตัวรู้เราแจ่มชัดมากขึ้นอีกแจ่มชัดจนกระทั่งมันเกิดความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาตอนนี้โยมจะเริ่มจากรู้ว่าจนกระทั่งเป็นความรู้ละรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจนเกิดความรู้มันก็จะทำให้เพียว awareness มากขึ้นทุกอย่างแม้กระทั่งเป็นอนุสัยกิเลสก็ถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยมัน detected เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีสติอยู่ละเพราะลมมันละเอียดมากแล้วมันดูลมยาวลมสั้นไม่ได้แล้วมีสติอยู่กับลมหายใจละเอียดละโยมโอเคนะเพราะมันไม่ต้องวิตกวิจารลมหายใจละแต่ไปอยู่กับลมหายใจเลยโยมมีสติอยู่กับลมหายใจอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปได้รู้อะไรรู้อันนั้นเห็นอย่างไรเห็นอันนั้นไม่เลือกละไม่เลือกว่าจะดูอะไรถ้าโยมเลือกปั๊บมันก็ไปขั้นเข้าขั้นวิตกวิจารถอยไปที่สมถะอีกใจปราโมทย์มากขึ้นไหมโยมอันนี้คือตัวชี้วัดว่าโยมเริ่มเข้าสู่มรรคญาณผลญาณนะญาณเบื้องต้นก็คือญาณเห็นโลกตามความเป็นจริงความปราโมทย์เบิกบานใจทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นโลกตามความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นญาณที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะคือเห็นอะไรเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นรู้อย่างไรรู้อย่างนั้นเราไม่เลือกละ Don't choose what to do what to know just detected ตอนนี้มัน detect แบบเร็วมากละปั๊บ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 จนกระทั่งเห็นทุกอย่างเป็นการเกิดดับเลยญาณนี้มันละเอียดมากเลยมันจะเห็นเกิดดับเร็วมากและเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตอนนี้รู้ว่ามันก็จะทวนอนุโลมญาณทวนไปถึงเรียกว่าญาณขั้นต่อๆไปทวนว่าอะไรเราละได้แล้วอะไรยังละไม่ได้ไอ้รู้ว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่า
กิเลสตัวนี้เราละได้แต่อีกตัวนี้ลึกๆละเอียดเรียงละไม่ได้เรียกว่าไปถึงปัจเจเวคณะญาณเลยทบทวนญาณตอนนี้รู้ว่าเนี่ยโยมจะสามารถทวนญาณทบทวนทบทวนแล้วทบทวนอีกเลยอยู่ตรงที่รู้ว่าเนี่ยรู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยมันจะเกิดทวนญาณทวนอริยสัจ4ทวนหมดเลยโยมเราก็จะเริ่มเกิดความผ่องใสมากขึ้นยิ่งทวนญาณมันก็ยิ่งผ่องใสมากขึ้นว่าบัดนี้อันนี้เราเลิกได้แล้วแต่มีบางอย่างเลิกไม่ได้แต่ว่าเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็พอเห็นปั๊บมันก็จะวางได้มากขึ้นจิตใจก็ปราโมทย์เบิกบานยิ่งขึ้นไปสู่ความไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งจิตได้เลยเพราะว่ามันค่อยๆ คลายสลัดคืนสลัดคืนไปโดยลำดับมันก็จะอยู่กับธรรมชาติของรู้ว่าอย่างเป็นอย่างนั้นเองรู้ว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราเรียกว่ารู้ว่าตถตาตอนนี้มันจะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทและอิทัปปยตามากขึ้นแล้วเห็นธรรมอันอาศัยกันแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรายังเป็นกิเลสชนมีสัญญาที่ปะปัญจสัญญาเนิ่นช้ายึดอะไรมานานไม่ยอมวางตอนนี้มันก็จะเห็นอะไรต่างๆผุดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปโดยอยู่บนพื้นฐานรู้ว่าหายใจอยู่ไม่ต้องดูลมหายใจแล้วนะเพราะว่าขั้นนี้ไม่ต้องวิตกวิจารละแต่รู้ว่าหายใจอยู่ลองลืมตาที่รู้ว่าหายใจอยู่เขาเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้ว่าหายใจอยู่เมื่อก่อนนี้จะต้องคอยมีสติกำหนดรู้กำหนดรู้จนเมื่อเรามีรู้ว่ากำหนดรู้จนมีรู้ว่าจนกระทั่งมีสติอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตอนนี้โยมก็รู้จักมีสติอยู่กับตัวเองนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่ผลของการมีสติอยู่กับตัวเราเองก็คือนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่มันจะมีรู้ว่าไอ้ตอนที่ยังไม่มีสติอยู่กับตัวเองยังมีสติแบบมาไปๆเราก็ต้องฝึกสติและรู้สึกตัวถึงการนั่งสติรู้สึกตัวถึงการยืนการเดินแล้วพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นจากรู้สึกตัวว่านั่งมันก็รู้ว่านั่งรู้สึกตัวว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธหายโกรธเลยรู้สึกตัวว่าพอใจมันก็วางเลยรู้สึกตัวไม่พอใจมันก็ไม่ไปยึดอะไรอีกเลยเพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะทำอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้สึกอะไรรู้ว่ารู้สึกอะไรอันนี้คือยอดสุดเลยตรงที่โยมได้ผลของสมถวิปัสสนาไปสู่สังเรียกว่าไปสู่สังขารุเบกขาญาณนะตรงที่มันเป็นกลางแล้วมันก็ไปถึงมรรคญาณผลญาณแล้วก็ไปจนถึงทบทวนญาณอะไรต่างๆตามที่ได้แสดงมาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านทำอะไรรู้ว่าทำอะไรรู้สึกอย่างไรรู้ว่ารู้สึกอย่างไรแล้วเราเกิดญาณรู้ญาณเห็นทันทีแล้วมันไม่ใช่เกิดญาณรู้ญาณเห็นอย่างเดียวมันก็จะรู้ว่าทำอะไรปั๊บมันตั้งมั่นเลยนะแล้วไม่ไปข้องแวะกับสิ่งนั้นแค่สิ่งนั้นถูกรู้ถูกมองถูกเห็นหมดเลยก็ขอยุติการบรรยายนะแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกรังธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ